สวัสดีครับเราอยู่ที่ชุมทางบางซื่อนะฮะวันนี้วันศุกร์ที่8ศุกร์ที่8กรกฎาคม2565รถที่จอดอยู่นะอัลสตอม4404น่าจะเป็นขบวนกันตังนะครับเข้ามาจอดเป็นป้ายชุมทางบางซื่อนะฮะมุ่งหน้าไป3เสนแล้วก็หัวลำโพงสถานีกรุงเทพนี่คือชานชาลาที่2ครับในส่วนของชานชาลาที่1ก็จะมีรถดีเซลรางจอดอยู่น่าจะเป็นขบวน261นะอันนี้รถกำลังขนสิ่งของสัมภาระลงจากขบวนการเดินทางช่วงเช้าขณะนี้ 9:34 นาทีตัวรถนั้นยังไม่เคลื่อนนะเพราะว่าขนของยังไม่เสร็จอันนี้เราก็ยืนรออยู่ตรงฝั่งทางที่จะมุ่งหน้าขาเข้านะฮะเข้ากรุงเทพรถก็จอดรอทำขบวนรถใกล้จะออกแล้วนะฮะจอดอยู่ใกล้อย่างเดียวครับแต่ไม่ออกทีใกล้ๆใกล้ๆนี่ก็คือขบวนกันตังกรุงเทพนะครับทำขบวนโดยอาร์ซัม4404กำลังจอดส่งผู้โดยสารอยู่รอสักครู่เดี๋ยวก็ออกครับที่นี่ก็เป็นป้ายสถานีกลางบางซื่อนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินลงมาด้วยเป็นชาวต่างชาตินะครับน่าจะนั่งรถไฟสายสีแดงมาแล้วก็มาลงตรงนี้แล้วก็เดินข้ามเอานะฮะเป็นการเดินทางที่ถือว่าสะดวกอีกทางนึงนะในส่วนของการรถไฟที่ออกจากดอนเมืองแล้วก็นั่งสายสีแดงมาเลยแล้วก็มาหาแท็กซี่แถวนี้นะส่วนต่อนี่ถ้าลากกระเป๋าเดินนะผมเดินไปแล้วผมว่าทุลักทุเลพอสมควรคือผมนั่งรถมาจากผมจะเข้าแถวบางซื่อนี่แหละสุดท้ายผมมาลงนี่ผมต้องเดินลอดเดินลอดโผล่ขึ้นมาด้วยกระป๋องกระเป๋าที่มันเยอะแยะนะฮะสุดท้ายเราก็ต้องเรียกแท็กซี่อีกรอบหนึ่งถ้าของเยอะนะเรียกแท็กซี่คุ้มกว่าส่งถึงหน้าบ้านถึงอาคารเลยแต่ถ้าเดินขึ้นเดินลงเน้นเอาเร็วก็มาถึงเร็วนะฮะในส่วนรถสายสีแดงอันนี้ของน่าจะเยอะนะฮะจอดนานแล้วไม่ออกทีกำลังยกลงกันอยู่9:39 รถยังไม่ออกนะครับจอดลงของกันอยู่นี่พอเขารอช่างเครื่องนั้นโผล่ออกจากตัวรถแล้วก็ไปดูเลยมันติดขัดอะไรกันเนี่ยปีนลงแล้วดูซิดูซิเหรอคนนี้บอกว่าเป็นพอเขารอเดินไปดูเลยติดขัดอะไรกันนี่ได้เวลาครับ9:41อัลสตอม4404ฟังอีกครั้งครับอัลสตอม4404ทำขบวนแล้วยูกทศ309คันแรกปปห1023คันที่2แล้วก็ตู้แอร์บนทป1059กันตังกรุงเทพนะบนทป10511บนท1072บนท1068บชท75ผมมีบชส1293บชส1051แล้วก็บชส1074ตู้บชสมีแค่3ตู้สุดท้ายนะฮะนอกนั้นเป็นตู้อื่นหมดเลยก็ออกเดินทางแล้วนะครับ
ผ่านบางซื่อไปแล้วมุ่งหน้าสามเสนแล้วก็สถานีกรุงเทพต่อไปเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานจากสถานีบางซื่อนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังและกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆน้อยๆอันนี้มีกำลังใจในการทำช่องต่อไปแต่ไม่กดก็มีกำลังใจอยู่นะฮะสวัสดีครับ